หมอก็บอกว่าน้องอ่ะเป็นกระดูกสันหลังคดตอนแรกแม่ก็คิดว่าเอ้ยเขาต้องพักฟื้นนานปรากฏว่าวันแรกอ่ะเขาก็ลุกเดินได้เลยรู้สึกโล่งใจแล้วก็แบบร้องไห้เลยเราทนมาแบบ3ปีแล้วก็ผ่าเสร็จแล้วมันหายตอนที่เจอประมาณ11ขวบครึ่งน้องกำลังจะตัดเล็บแล้วทีนี้เขาก้มตัดเล็บเองอ่ะแม่ก็สังเกตว่าหลังเขาอะค่ะไม่เท่ากันข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำแม่ก็คิดว่าเขาจะเป็นอาการปอดแฟบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนที่เป็นพยาบาลนะคะเขาช่วยดูพอเขาดูแล้วเขาก็เหมือนโทรให้เรามาหาหมอเกี่ยวกับกระดูกคุณหมอก็ให้เข้าพบแล้วก็ไปเอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์ออกมาเสร็จปุ๊บให้เราดูฟิล์มเอ็กซเรย์อ่ะเราก็ตกใจไงแล้วหมอก็บอกว่าน้องอ่ะเป็นกระดูกสันหลังคดแต่ตอนนั้นคดอยู่แค่19องศาตอนแรกรักษาด้วยการใส่เบรสใส่ตั้งแต่11ขวบครึ่งเลยพอใส่แล้วทีนี้ก็คือเหมือนแบบมันไม่ดีขึ้นมันเกิดแผลกดทับที่ข้างตัวกิจกรรมเขาจะทำได้น้อยลงก็สักช่วงปีที่แล้วมั้งที่มันไม่ดีขึ้นเลยแต่กับเหมือนจะแย่ลงด้วยเราก็เลยเหมือนแบบหาข้อมูลอะแต่ก็เหมือนรอแค่เขาตัดสินใจเฉยๆว่าเขาจะต้องอยากผ่าเองก็จนเจอใน YouTube แล้วก็มาขอนัดคุณหมอเข้ามาคุยวันนั้นก็คุยนานคุณหมอก็โอเคอะคุยแล้วก็แบบให้ความมั่นใจเพราะว่าตัวน้องอะตอนมาเขาก็เหมือนแบบ60 40นะแม่เขาไปเจอว่าเออเนี่ยเหมือนคนผ่ามาแล้วเวลาผ่าเรายังรู้สึกอยู่เลยหมอลงมีดแล้ว รู้สึกตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าให้คุยกับคุณหมอพัดเลยว่าสงสัยหรือติดใจตรงไหนคุณหมอก็ตอบคำถามเขาได้ไงเขาก็แบบเออมั่นใจพอมั่นใจเขาก็ตัดสินใจว่าจะผ่าแต่แม่ก็ยังหาข้อมูลต่อคุยกับหลายๆหมอหลายๆโรงพยาบาลเขาก็แฮปปี้กับที่นี่ที่สุดมั่นใจมากขึ้นค่ะหมอให้ข้อมูลเยอะพอสมควรเลยก็เริ่มมั่นใจว่าที่นี่โอเคสุดที่คุยมาตอนแรกแม่ก็คิดว่าเอ้ยเขาต้องพักฟื้นนานปรากฏว่าวันแรกอ่ะเขาก็ลุกเดินได้เลยวันที่สองเขาก็สามารถที่จะลุกเข้าห้องน้ำไปเองได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้ารู้สึกโล่งใจแล้วก็แบบร้องไห้เลยเราทนมาแบบ3ปีแล้วก็ผ่าเสร็จแล้วมันหายเขาสบายตัวขึ้นเหรอเนาะถ้าในมุมของกายภาพเลยอ่ะไม่ต้องใส่เบรสแล้วไม่ต้องใส่เกราะแล้วก็คือเขาทำกิจกรรมได้ปกติคุณภาพชีวิตดีขึ้นอ่ะทุกอย่างปกติโอเคหมดประทับใจอันดับแรกสุดเนาะคุณหมอให้ข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่เราต้องการอยากรู้เพิ่มความมั่นใจในความรู้สึกของน้องได้มากได้ดีกว่าว่าเฮ้ยผ่าแล้วมันก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรไซด์เอฟเฟกต์ไม่มีแผลออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆในวอร์ดดูแลทุกอย่างเลยถ้าถามว่าคิงออฟโบนจริงๆไหมในมุมมองในความรู้สึกของแม่นะก็จริงค่ะเพราะว่าหนึ่งเนาะเข้ามาได้ข้อมูลสองได้รับการผ่าตัดหรือการรักษาที่ดีเทคโนโลยีก็ดีคุณหมอก็มีความชำนาญโรงพยาบาลสถานที่ทุกอย่างพร้อมและเอื้ออำนวยต่อการที่เด็กจะเข้ามารักษาค่ะ Vegeni Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ